สวัสดีครับสาวกดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับทั้งแฟนขาจรที่แวะเวียนผ่านเข้ามาแล้วก็แฟนประจำนะครับของช่องนี้สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นคลิปประวัติตัวละครอีกแล้วนะครับที่นานพีปีหนเนี่ยจะทำสักครั้งนึงนะครับเพราะเจ้าของช่องไม่ค่อยจะว่างสักเท่าไหร่นะแต่วันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีประวัติตัวละครตัวนึงที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่ก็เลยคิดว่างั้นเราทำประวัติตัวละครตัวนี้ดีกว่าเพราะเป็นตัวละครที่คนมักจะไม่รู้จักและผมเนี่ยก็ค่อนข้างสนใจกับตัวละครตัวนี้ด้วยก็ไม่ต้องเกริ่นเสียเวลานะครับตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็คือโบแจ็คนี่แหละครับตัวละครที่ค่อนข้างโนบอดี้เลยนะเพราะว่าไม่มีคนพูดถึงเลยนะครับในเรื่องดราก้อนบอลคือมันเป็นตัวละครในเดอะมูฟวี่เนี่ยที่ใครหลายคนมักจะมองข้ามพี่แกไปนี่แหละครับบางคนเนี่ยก็เข้าใจผิดด้วยนะว่าพี่แกเนี่ยเป็นพี่น้องกับโบลี่นะครับเพราะชื่อมันเหมือนกันใช่ไหมโบลี่กับโบแจ็คนะครับก็ว่าไปนั่นงั้นดูคลิปวันนี้เลยนะครับผมจะมาเล่าถึงตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาเป็นใครมายังไงนะครับประวัติตัวละครนะครับและเขาเนี่ยมีสิทธิ์จะไปเชื่อมกับมังงะดราก้อนบอลได้หรือเปล่านะครับสำหรับตัวละครอย่างโบแจ็คผู้บ่าวผู้นี้คือใครนะครับโบแจ็คนะครับเป็นตัวละครใน The Movie Dragon Ball นะครับซึ่งถ้าใครดู Dragon Ball มาสักพักก็จะทราบว่า The Movie Dragon Ball ภาคเก่าๆเลยเนี่ยเขาไม่นับในจักรวาลหลัก Dragon Ball นะครับนอกจาก3ภาคที่ผ่านมาเนี่ยคือ3ภาคล่าสุดเนี่ยคือเป็นตัวละครที่นับรวมในจักรวาลหลักและโบแจ็คจึงไม่นับเป็นจักรวาลหลักก่อนหน้านี้แต่ว่าตัวละครอย่างโบแจ็คก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีประวัติของมันนะแล้วก็ตัวนี้เลยเนี่ยใครอ่านบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับเป็นตัวละครที่อาจารย์ทื่อมากนะครับออกแบบตัวละครให้กับทางทีมงานนะครับในการไปทำเดอะมูฟวี่ตอนนั้นซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับอาจารย์แกเนี่ยก็มีส่วนร่วมนะครับในการออกแบบตัวละครเท่านั้นส่วนเนื้อหาในเดอะมูฟวี่นะครับก็ไม่มีส่วนร่วมเลยทั้งสิ้นนะครับมันก็คล้ายๆกับกรณีของโบลี่นั่นแหละครับก็ตอนโบลี่ตอนเดอะมูฟวี่เก่าๆเนี่ยแกก็ไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับในการออกแบบเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่ามีส่วนร่วมในการออกแบบแค่ตัวละครเท่านั้นในสมัยนั้นซึ่งถ้าใครนะครับสังเกตดีๆนะครับตัวละครโบแจ็คนะครับอาจารย์ทรุยาม่านะครับออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับโจรสลัดนะครับก็ได้ไอเดียมาจากโจรสลัดนั่นแหละแต่เรานะครับอย่าไปคิดว่ามันจะมีไอเดียเนี่ยมาจากโจรสลัดในวันพีซนะครับมันคนละแบบกันเลยอันนี้ก็คือได้ไอเดียเนี่ยมาจากโจรสลัดจริงๆเลยนะครับโดยไอเดียเนี่ยก็คือต้องการให้โบแจ็คเป็นโจรสลัดอวกาศนะครับที่คอยปั่นป่วนทุกคนนะครับในกาแล็กซี่และต้องการล้มล้างกาแล็กซี่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวร้ายเนี่ยที่มีกิมมิคค่อนข้างดีเลยนะในตอนนั้นเรามาดูต้นเรื่องของโบแจ็คนะครับที่ได้มีการอธิบายใน The Movie ก่อนหน้านี้นะครับโดยโบแจ็คเลยเนี่ยถูกกักขังนะครับพร้อมกับพวกพ้องของเขาเลยเนี่ยด้วยเหล่าไคโอทั้ง4ทิศนะครับก็คือกักขังไว้นะครับโดยมีการผนึกพวกนี้ไว้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันคือกลุ่มโจรสลัดอวกาศนั่นแหละครับที่คอยสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกใช่ไหมแล้วก็ไคโอสมัยก่อนเลยเนี่ยที่เขามี4ทิศนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเก่งกาจนะครับจึงทำการนะครับผนึกโบแจ็คกับพวกพองไว้นะครับทีนี้เนี่ยโบแจ็คนะครับหลุดออกมาได้นะครับสาเหตุเนี่ยมันก็มาจากโกคูนั่นแหละครับถ้าใครจำกันได้นะครับในเหตุการณ์เซลเกมนะครับโกคูเนี่ยก็พาเซลเนี่ยวาร์ปไปหาท่านไคโอใช่ไหมทีนี้เนี่ยท่านไคโอก็ตายไปพร้อมกับโกคูใช่ไหมพอท่านไคโอตายเสร็จแล้วเนี่ยจึงทำให้นะครับผนึกที่ผนึกไว้กับโบแจ็คเลยเนี่ยก็ถูกคลายตัวออกมานะครับโบแจ็คก็หลุดออกมาก็คือจากการแหกคุกอวกาศนั่นแหละก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่จะเกิดมังงะในตอนต่อไปนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ตามในเดอะมูฟวี่เลยแหละครับที่โบแจ็คเนี่ยมาบุกโลกนะครับก็มีแผนการอะไรของแกแล้วแต่ตามที่เราเห็นในเดอะมูฟวี่นะครับก็สามารถไปดูได้นะครับในเดอะมูฟวี่ Dragon Ball Z นะครับโบแจ็คอันบราวน์นะครับแต่ก็ขอย้ำเตือนอีกทีว่าเดอะมูฟวี่อันนี้นะครับไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลัก Dragon Ball ดูเอาสนุกสนุกเท่านั้นแล้วก็เกือบลืมไปนะครับรู้สึกว่าในเดอะมูฟวี่ฟิวชั่นรีบอร์นนะครับเราจะเห็นโบแจ็คด้วยนะในเดอะมูฟวี่อันนั้นนะครับก็ลองไปส่องๆดูละกันผมจำได้อยู่ว่ามีแกอยู่ในเดอะมูฟวี่อันนั้นไหนๆผมก็พูดถึงแก๊งโจรสลัดอวกาศใช่ไหมครับงั้นเรามาพูดถึงทีมของโบแจ็คดีกว่าว่ามีใครบ้างนะครับโดยทั้งทีมเนี่ยมีทั้งหมด5คนนะครับรวมกับโบแจ็คด้วยก็มีทั้งบีโดโคกูเซนย่าแล้วก็บูจินนะครับก็โดยแก๊งทั้งหมดนี้เลยครับก็เป็นแก๊งนะครับในกลุ่มโจรสลัดอวกาศของโบแจ็คนั่นแหละครับหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าแก๊งของโบแจ็คเลยเนี่ยมันถูกกับแก๊งของฟรีเซอร์หรือเปล่าและมันอยู่ในยุคเดียวกันหรือไม่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้บอกเป็นตัวเลขหรือว่าบอกเป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่า2คนนี้เนี่ยอยู่ในยุคเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีข้อมูลหนึ่งอย่างนะครับก็คือแก๊งของฟรีเซอร์นะครับหรือกองทัพของฟรีเซอร์เนี่ยเป็นพันธมิตรนะครับกับแก๊งโจรสลัดอวกาศของโบแจ็คนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะว่าเป็นแบบพันธมิตรกันตั้งแต่รุ่นพ่อหรือเปล่าหรือว่ารุ่นของฟรีเซอร์เรามาดูเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับโบแจ็คกันดีกว่านะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นสาวกของอาราเล่นะครับน่าจะพอคลับคล้ายคลับคลานะครับหน้าของโบแจ็คอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าโบแจ็คเลยเนี่ยเคยไปคาเมโอนะครับหรือว่าไปร่วมแสดงนะไปเป็นร่วมแสดงแล้วกันนะในเดอะมูฟวี่ด็อกเตอร์สลัมที่7นะครับซึ่งก็มาแสดงโชว์เตท่า
านะครับแล้วก็มีโกคูด้วยนะนิดนึงนะในตอนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการคาเมโอกันละกันเพราะว่ามันเป็นแบบการ์ตูนที่เชื่อมโยงกันนะสำหรับดราก้อนบอลกับอาราเล่ก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าคลิปวันนี้เนี่ยที่เป็นประวัติตัวละครโบแจ็คนะครับเพราะว่ามีการพูดถึงตัวละครโบแจ็คกันมาสักพักแล้ววัน2วันนี้เนื่องจากว่ามังงะดราก้อนบอลตอนต่อไปนะครับจะมีเนื้อเรื่องที่คลับคล้ายคลับคลานะครับกับเนื้อเรื่องของโบแจ็คในเดอะมูฟวี่มากๆแล้วก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาแหละครับว่าเดอะมูฟวี่ตัวต่อไปเลยเนี่ยก็จะเป็นโบแจ็คนะครับที่เป็นบอสตัวต่อไปนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะใช่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ออกมาเลยนะครับก็ยังไม่ได้มีประกาศอะไรที่ชัดเจนนะครับก็ต้องรอลุ้นรอดูแล้วกันสำหรับคลิปวันนี้ก็ถือว่าเราได้ทราบประวัติตัวละครในเดอะมูฟวี่ตัวนึงที่ถือว่าเป็นตัวละครที่หลายคนไม่รู้จักนะครับแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมาจากในเดอะมูฟวี่โอเคครับเข้ามาสู่วิธีการกันดีกว่านะครับเมื่อผมเนี่ยทำคลิปประวัติตัวละครเมื่อไหร่นะครับก็จะมีคลิปถามตอบตามมาทุกครั้งใช่ไหมวันนี้ก็ต้องมีอีกแล้วนะครับเรามาดูดีกว่าว่าใครตั้งคำถามไหนมาแล้วผมก็จะตอบให้คุณเลยนะครับไม่เสียเวลาไปเริ่มกันเลยมาที่คำถามแรกนะครับของคุณฟุกติ้งตองคิดว่าอนิเมะภาคต่อไปจะกลับมาครองบัลลังก์อันดับ1ได้ไหมครับตอบคอมเมนต์ผมด้วยนะครับจะพูดว่าขึ้นอันดับ1มันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าในภาคซูเปอร์เลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดราก้อนบอลนะครับมันก็ไต่อันดับอยู่ประมาณอันดับ5อันดับ6นะครับมันไม่เคยขึ้นไปอันดับ1เลยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนดราก้อนบอล Z อันนั้นใช่ครับมันเคยขึ้นไปอันดับ1นะครับก็ผมขอลุ้นละกันให้คนที่ดูเนี่ยคือดูไปเรื่อยๆนะครับอย่าด่าเลยสำหรับดราก้อนบอลภาคใหม่นะก็ดูไปเพื่อความสนุกสนานละกันจะขึ้นอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณบอลไฮชาแนลผมว่าน่าจะมี2เหตุผลในการข้ามมูฟวี่ไปเพราะมูฟวี่อาจารย์ทุยาม่าเนี่ยแต่งเองหรือเปล่าก็เลยข้ามไปเพราะอาจารย์คงอาจจะขี้เกียจวาดซ้ำมั้งนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเดอะมูฟวี่ตอนที่ว่าตอนที่บิวมาครับ Battle of God นั่นนะครับอาจารย์ทุยาม่าแกก็ถือว่าแกก็ทำเองนะแต่ว่าก็ยังใส่มาในมังงะนะครับแต่ผมคิดว่าการที่แกไม่ใส่มาเลยเนี่ยส่วนแรกเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าต้องการให้มังงะเนี่ยมันแซงอนิเมะนะครับเพราะว่าถ้ามัวแต่ไปเล่าเรื่องในส่วนของมังงะอีกเนี่ยมันจะนานใช่ไหมครับทีนี้อนิเมะก็จะแซงไปอีกใช่ไหมน่าจะเป็นส่วนนี้มากกว่านะครับแล้วก็ต้องการให้คนเนี่ยก็คือไปดูในดูมูฟวี่ด้วยนะครับถ้าคนไปดูในดูมูฟวี่เนี่ยเขาก็สร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยส่วนนี้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่ในมังงะใช่ไหมทุกคนก็ไปดูได้ทั้งในดูมูฟวี่หรือว่าในอนิเมะนะครับถามต่อไปนะครับของคุณนอสอดีใจด้วยนะครับผู้ติดตามเยอะขึ้นมากตั้งแต่สร้างช่องใหม่ติดตามแรกกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปครับก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับก็หวังว่าคนจะกลับมาเท่าเดิมได้เนี่ยผมก็ดีใจแล้วก็ขอคนกลับมาดูแล้วกันนะครับสำหรับช่องของผมนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยลงคลิปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ทิ้งไปไหนหรอกก็อาจจะมีคลิปเกี่ยวกับประวัติตัวละครบ้างรีวิวตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับก็อยากจะทำให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับช่องของผมมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณบรูซเวนหรือว่าแบทแมนนะครับคิดว่าโบแจ็คภาคนี้โดนบัฟหรือไม่อิเมื่อก่อนโดนโกฮังเด็กทืบไปทีละฮ่าฮ่าถ้าโบแจ็คมาแล้วตบล่างบูอีกบอกตรงล่างบูแม่งกากกะโหลกกลากกิ๊กก๊อกมากค่ะไม่รู้เก็บกดมาจากไหนนะต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดอะมูฟวี่ยันเก่าเนี่ยเราไม่ต้องไปนับเลยครับเรื่องสเกลพลังก่อนหน้าเนี่ยอย่างโบลี่นะครับก่อนหน้านี้เลยเนี่ยสเกลพลังนะครับก็ประมาณโกฮังซุปเปอร์สยาขั้นที่2เท่านั้นแหละมาดูตอนนี้สิครับโมไปเวอร์วังอลังการขนาดนั้นแล้วก็คือภาคใหม่แต่เขากลับมาทำเลยเนี่ยเขาก็จะปรับสเกลพลังของตัวละครตัวนั้นเนี่ยให้เข้ากับยุคสมัยละกันนะขอพูดอย่างนี้ละกันมาที่คำถามสุดท้ายนะครับของคุณรักอัลตร้านะครับแล้วจะมีอนิเมะมาที่คำถามสุดท้ายนะครับของคุณรักอัลตร้าแล้วจะมาที่คำถามสุดท้ายนะครับของคุณรักอัลตร้าแล้วอนิเมะจะมีภาคต่อไหมครับมีแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นภาคใหม่ไปเลยนะครับซึ่งอนิเมะเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเขาก็มีการประกาศว่าจะทำเนื้อเรื่องส่วนเดอะมูฟวี่ต่อนะครับก็คือจะทำให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกอนิเมะก็ต้องรอหน่อยครับว่าเขาจะประกาศจะมาเมื่อไหร่นะครับก็เฝ้ารอได้เลยสำหรับสาวกอนิเมะก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับสำหรับทุกคำถามนะครับที่ถามมานะครับในคลิปวันนี้ก็เดี๋ยวผมนะครับจะพยายามทำคลิปประวัติตัวละครให้มากยิ่งขึ้นหรือว่าคลิปต่างๆที่คนอยากชมเนี่ยผมก็จะพยายามทำให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube ผมเนี่ยกดติดตามไว้ซะกดกระดิ่งกด See First ไว้นะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ